หน้ากากควายไทยถอดหน้ากากครับเบิ้ลแน่นอนเบิ้ลปทุมราชถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ปกราฟแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะรักในตัวควายไทยตัวนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลตู้ต่อหน้ากากควายไทยถอดหน้ากากครับเบิ้ล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 ขอเสียงปรบมือให้ครับตูมตามยุทธนาเบิ้ลอยู่ข้างหลังเบิ้ลอะไรฮะเบิ้ลอยู่ข้างหลังเบิ้ลอยู่ข้างหลังแน่ๆมีอีกนักการหนึ่งไม่อยู่ข้างหลังมันไปเปลี่ยนตัวมาแน่ๆจริงๆเบิ้ลปทุมราชนี่น้องรักผมเลยครับใช่ฮะตูมตามครับครับผมควายตัวผู้ตัวเมียนี่ๆๆไหนฮะนี่ว่าเราโง่เป็นไงบ้างได้ถอดหน้ากากสักทีโล่งไหมฮะโล่งครับตื่นตันใจครับแล้วก็ดีใจมากๆได้นำสิ่งที่ผมรักมาแสดงออกอย่างเต็มที่มากๆถ้าพูดถึงเรื่องเพลงผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยศรัทธาในลูกทุ่งมาก่อนครับเคยรู้สึกว่ามันเชยมันไม่โอเคมันไม่เท่ครับแล้วผมก็พยายามสู้ตามฝันอยากจะเป็นนักร้องแบบป๊อปทั่วไปที่มันดูสาวๆกรี๊ดครับพอถึงช่วงเวลานึงที่เริ่มโตขึ้นครับผมมีช่วงชีวิตที่มันลำบากครับลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเจอปัญหากับงานผมกลับรู้สึกว่าผมฟังเพลงป๊อปไม่เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่อะไรเงี้ยครับผมเหนื่อยครับแล้วผมก็ฟังเพลงนั้นแล้วผมก็นั่งร้องไห้อยู่กลางเมืองกรุงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยฮะผมกลับรู้สึกว่าได้รับคำตอบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วผมรักเพลงลูกทุ่งนะผมเข้าใจในภาษาบ้านผมเหมือนเพลงแรกที่ผมเลือกมาร้องอย่างข้ามันลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับให้ตายยังไงมันก็ไม่มีใครเปลี่ยนเราได้ผมเลือกที่จะยืนหยัดบนคำว่าลูกทุ่งให้ได้มากที่สุดจนตายครับผมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วครับคุณเลือกเป็นควายไทยเพราะอะไรครับผมผูกพันกับควายมาตั้งแต่เด็กครับผมอยู่ต่างจังหวัดบ้านหมู่บ้านอำเภอผมคือคนอีสานทั้งนั้นเลยครับที่บ้านผมเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายเลี้ยงวัวก็จำได้ว่ายิ่งโตยิ่งคิดได้ว่าหลายๆครั้งที่หลายๆคนชอบพูดว่าควายมันโง่ควายมันไม่ฉลาดเลยควายมันเป็นสิ่งที่แบบเอาไปว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมแย้งในใจเสมอนะว่าไม่จริงควายคือสัตว์ที่ฉลาดมากๆครับควายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยมาโดยตลอดและอยากให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะเขาทำข้าวให้เรากินครับถึงยังไงก็ตามมันก็คือรากฐานของคนไทยครับครับผมเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บอกว่าให้ทำเพลงลูกทุ่งให้ศิลปินเขาผมก็บอกว่าให้แต่ละคนน่ะที่อยู่ในค่ายนั้นน่ะร้องเพลงให้ผมฟังเขาก็ส่งทางโทรศัพท์มามีเสียงหนึ่งที่ผมรู้สึกเตะหูว่าไอ้คนเนี้ยใช่ผมบอกตามน้องคนนี้มาคนนั้นคือตูมตามผมรู้ว่าตอนนั้นน้องเขายังรู้สึกสนุกกับความเป็นสตริงเขาลืมความเป็นลูกทุ่งไหมพี่พูดว่าตูมตามหนูต้องหาตัวเองให้เจอแล้ววันนี้ครับมันเป็นการบอกแล้วว่าตูมตามหาตัวเองเจอแล้วลูกเป็นสิ่งที่พี่บอกตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนี้ตูมตามทำได้ดีมากแล้วคนไทยทั้งประเทศต้องชื่นใจกับสิ่งที่ตูมตามคิดตูมตามเป็นลูกทุ่งที่ดีมากยืนหยัดความเป็นไทยไว้ขอให้ตูมตามโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หนึ่งครับวันนี้เราได้เห็นคุณในผลงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงครับเราก็เห็นงานแสดงอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เห็นใบหน้าของคุณแล้ว คุณภูมิใจได้เลยครับผมขอฟังเพลงสดๆจากคุณได้ไหมฮะยินดีครับคิดฮอดสาวอินดี้ขอฟังสดๆเลยครับตูมตามครับได้ครับไปใส่ละน้อคนดีผู้สาวอินดีบ้านนาได้ยินตั้งแต่คน
สาว่าน้องลาไปทางเขาทุกเทศกาลบ่มีคนงามนานหมอลำก็เงียบเงาเขาอยู่ทูบฟังเพลงเก่าๆอายคิดฮอดสาวอินดีลุกขึ้นมาเต้นกันแล้วมิดมีมิดมิดมิดจีนีผู้สาวอินดี้จะกี่บ้านาความงามของเจ้านอนละอาคนเอิญสาวสาเป็นซุปตาบ้านเฮาเสื้อยืดแกงยีนขาสั้นมอไซค์ล้อบ้านเป็นขวัญใจผู้บ่าวอินดี้สายดงบ้านเฮาอัปเดตว่าเจ้าไปเป็นสาวในเมืองรุ่งเรืองกันเลยที่กันนอคือเปลี่ยนไว้แทนนอข่าวว่าใช้ใจเปลืองโทรไปหาก็คุยกันบ่ละหูละเรื่องไลน์ไปหาแล้วก็บ่อ่านแล้วเพิ่นก็เคืองผู้บ่าวในเมืองคงพาไปมวนละทีผู้บ่าวในเมืองคงพาไปยองละทีสาวอินดีอินดีโอ้ยอินดีไปลีอยู่ใส่เจ้าเป็นจังใดคือป้าให้อ้ายนางสาวยามความเหงาเข้าตาห้องเพลงจมหากับกีตาร์โตเก่าซับน้ำตากับบอดกาบ้านเฮาที่หอสองสาวให้ความเมาพาลืมย้อนใจอ้ายซึ้งคึดน้ำน้องบ่เศร้าย้อนใจอ้ายซึ้งคึดน้ำสาวอินดีขอบคุณครับเราเคยฝันด้วยสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ใช่ตัวเราจริงๆครับแต่นั่นก็ขอบคุณสิ่งนั้นที่มันเป็นแพชชั่นทำให้เราพยายามทำทุกอย่างให้เรามาถึงจุดนี้แล้ววันนี้ฝันที่มันซ้อนอยู่ข้างหลังฝันมันได้โผล่ขึ้นมาให้เราแบบชื่นชมและผมอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมด้วยนะครับในสิ่งนี้นะครับผมจะเป็นนักร้องลูกทุ่งฝากไว้ในซอกหลืบหัวใจของสาวๆทุกคนนะครับผมคุณน่ารักมากคุณน่ารักมากผมชมจากใจเลยครับคุณตามวันนี้ประทับใจมากเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับกับ The Mask Live ไทยสำหรับวันนี้พวกเรา The Mask Live ไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ เตรียมเปิดศึกรอบเซมิไฟแนลในกรุ๊ปไม้เอกคนนี้เชื่อได้เลยว่าถ้าเปิดมาทุกคนต้องโอ๊ยเสียงมันติดหูแล้วก็เป็นเสียงที่คุ้นมากแต่เดาไม่ถูกว่าใครเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอคนดีตราบนานจนแสนสุดของบทเพลงเมื่อเธอหมดใจอยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำน่าจะเป็นแบบเหมือนนักร้องประกวดอ่ะผมว่าน่าจะเป็นนักร้องกลางคืนด้วยกับสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้ายเสียงเขาละมุนมากนะขึ้นลงเลยไงครูตอนจบนี่แบบ
กริบมากคือจะมีนักร้องที่เขาสามารถควบคุมลมได้แข็งแรงอย่างเนี้ยสมมุติเอาเงาว่าฝันเป็นจริงก็แปลว่าเธอมีใจให้กันที่สุดของท่วงทำนองในวงการนี้มันจะใครหุ่นเนี่ยแบบนี้ความสามารถแบบนี้ทั้งตัวเรานะคือทศกัณฐ์มันยากมากภาพอามก่อนกันมาเลยอ่ะงั้นเราสองคนตอบว่าอามก่อนกันค่ะและเขาจะใช่คนที่คิดไว้หรือไม่ร่วมลุ้นและทายไปพร้อมกัน